ก็เหมือนที่ร้านบ้านตานิดเขาไปถึงกี่โมงที่ร้านบ้านตานิดผมเชื่อว่าก็มีวงจรปิดนะฮะระหว่างนั้นทานอะไรบ้างนะรู้เมนูที่ร้านอาหารเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่คุณสั่งทานนะฮะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมเปิดทานกันยังไงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วออกจากนั่นแม้แต่เช็คบิลค่าอาหารเท่าไหร่เอาแล้วออกจากนั่นมากี่โมงที่ออกมาคนเห็นเด็กเห็นถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะฮะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแต่เท่าที่เห็นเรือลำเนี้ยก็มีคนที่บอกผมเหมือนกันว่าเรือลำนี้วิ่งมาบ่อยนะฮะแล้วกลับตอนกลางคืนนะครับแล้วขับด้วยความเร็วนะเพราะความเร็วขนาดนั้นเนี่ยจากบ้านตานิดเนี่ยไปถึงสะพานจุดเกิดเหตุเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกในฐานะที่คนที่จะลงเรือเนี่ยแต่ทําไมเราต้องบอกคนที่จะลงเรือว่าอ้าวเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนนะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเถิดไปจุดเกิดเหตุเนี่ยผมได้แต่ดูตามข่าวนะผมไม่ได้ไปอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือมันฟังไม่ได้อะคุณอ้างว่าโดนใบพัดอะนะฮะผมเนี่ยถ้าโดนใบพัดเรือเนี่ยมันไม่เลียบไปทางยาวหรอครับมันโดนเครื่องจักรใบจักรหมุนเนี่ยนะฮะบาดแผลมันจะเลียบไปทางยาวนี้ไม่ได้จุดเกิดเหตุเนี่ยถ้าเขาไปชี้จุดเนี่ยผมดูในข่าวอะว่าจากการชันสูตรพลิกศพอย่างเงี้ยมีในปากในปอดในปอดเขามีทรายกับมีดินเนี่ยจุดที่ตกเรือเนี่ยไม่ใช่น้ำลึกหรอกครับถึงน้ำจะลึกถึง2เมตร3เมตรป่ะไม่ถึง5เมตรแน่นอนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราจะดำน้ำเนี่ยเราต้องหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วก็ดำลงไปถูกไหมฮะแล้วก็ไปกั้นให้นานที่สุดแล้วค่อยขึ้นมาแต่นี่น้องที่เขาตกน้ำเนี่ยเขาคงไม่ได้มีโอกาสกั้นหายใจก่อนสูดหายใจเข้าปอดก่อนอยู่เขาก็ตกเลยแต่พอตกเขาจมไปในน้ำเนี่ยเขาคงไปเจอดินเลยตรงไปนะอาจจะคว่ำหน้าเจอดินเลยดินขณะที่หายลมหายใจเนี่ยมันกั้นมันสูดพอดีก็ต้องหายใจเพื่อก็สูดเข้าไปพอสูดเข้าไปเจอทรายเจอดินพอทรายดินเข้าไปในปอดเนี่ยมันต้องสูดอย่างแรงดิ้นรนน่ะถึงได้เข้าไปถึงปอดได้ทรายถึงเข้าไปถึงปอดน้ำไม่ลึกหรอครับเพราะนั้นถ้าไปชี้ตรงน้ำลึกแล้ววนหาตรงน้ำลึกที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะผมถามว่าบอดี้สูทเนี่ยมันเป็นเหมือนชุดว่ายน้ำวันพีชอะนะแต่มันแนบตัวนะครับถ้าเขาปวดปัสสาวะจริงเนี่ยเขาต้องมีการปลดกระดุมเฉพาะตรงที่จะถี่ปลดกระดุมหรือมีตะขอเกี่ยวรู้แล้วแต่อันนี้คือผมเข้าใจของผมแต่สภาพบอดี้สูทเนี่ยมันอยู่ในสภาพยังไงผมไม่รู้แต่มันอาจจะเวลาพอเขาเสียชีวิตไปสองวันเนี่ยศพอาจจะขึ้นอืดขึ้นมาอาจจะทำให้สายอะไรมันขาดหรือเปล่าแต่สภาพที่ตรงเอาเจงที่มันเกี่ยวเนี่ยมันอยู่ปกติหรือเปล่าถ้ามันอยู่ปกติเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ไปเพื่อจะฉี่มันชี้ชัดได้เลยเงี้ยมันเป็นพยานเพราะนั้นการตรวจพิสูจน์เนี่ยขอให้ตรวจตรงไปตรงมานะคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อน